เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมของฟรีชิ้นเก่ายังไม่ทันหายของใหม่ก็มาอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนไปรับของฟรีกันอีกแล้วนะครับผมนะทุกคนยังจำแบบแวนเวอร์ได้อยู่หรือเปล่าฮะผมคิดว่าทุกคนน่าจะจำได้นะครับผมใครที่จำไม่ได้ครับลิงก์แมปอยู่ใต้ดีสคริปชันนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับคุณผู้ชมก็กดจอยตามเข้ามาในแมปได้เลยนะครับผมนะแมปแวนเวิร์ดนี่เป็นแมปสุดยอดของฟรีแห่งปี2021เลยครับคุณผู้ชมครับเขาแจกของฟรีเยอะมากนะครับผมรวมถึงคลิปวิดีโอนี้ครับก็แจกถึง3ชิ้นด้วยกันครับผมนะวิธีการรับครับทำอย่างไรได้บ้างครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้พร้อมๆกันเลยครับแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนั้นครับผมขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับหากกดไลค์แล้วเราไปชมกันเลยครับเอาละครับผมบอกคุณผู้ชมกดจอยเข้ามาในแบบแล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะเจอกับบรรยากาศคริสต์มาสสีสันสดใสสวยงามสุดน่ารักแบบนี้เลยนะครับนะวิธีการรับของฟรีเป็นแบบแวนเวอร์นะครับคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมเห็นเจ้าเส้นๆไหมฮะเป็นสีฮะเหมือนล่วงลงมาจากฟากฟ้านะครับแต่จริงไม่ใช่นะครับมันลอยขึ้นไปนะครับผมนะมันคือกล่องของขวัญครับคุณผู้ชมฮะให้คุณผู้ชมรอสักพักหนึ่งนะครับก็จะมีข้อความเด้งขึ้นมาที่หน้าจอของเรานะครับบอกว่า Agish has been dropped นะฮะก็คือกล่องของขวัญเนี่ยมันดรอปลงมาแล้วนะครับก็ให้เราตามหานะครับของแต่ละคนเนี่ยมันจะดรอปลงมาไม่เหมือนกันนะครับมันจะกระจายกันไปฮะภายในแมปนี้แหละฮะนะก็กดรับมานี่ครับผมได้หมวกซานต้าสุดน่ารักมาแล้วฮะสำหรับชิ้นแรกนะครับนะทีนี้เราก็แค่รอเวลาครับผมจนกว่าจะมีข้อความเด้งแจ้งเตือนขึ้นมาแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วเราค่อยไปหาไอเทมนะครับผมนะผมแนะนํานิดนึงก็แล้วกันครับสำหรับเทคนิคการหานะครับให้คุณผู้ชมเปิดกราฟิกให้สุดเลยนะครับจะได้หาไอเทมได้แบบง่ายๆครับมองเห็นแสงตั้งแต่ระยะไกลนะครับแต่ถ้าเราเปิดไม่สุดเนี่ยเราปรับต่ำสุดนะฮะภาพมันจะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมเห็นปะจะมองไม่ค่อยเห็นหิมะตกนะฮะจะไม่เห็นรายละเอียดต่างๆภายในแมปด้วยนะครับมันทําให้เราหาไอเทมยากนั่นเองนะครับนะนี่ครับเปิดสุดก็จะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมเห็นเกล็ดหิมะชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับนะในระหว่างรอครับผมพาคุณผู้ชมมาดูไอเทมสุดน่ารักใหม่จากแวนก็แล้วกันนะครับเป็นหน้าตานะครับนะอันนี้ไม่ฟรีนะครับต้องซื้อนะครับคุณผู้ชมคนไหนสนใจนะครับก็สามารถมาซื้อได้นะครับราคาอยู่ที่150โนบักนะครับผมหรือว่าจะดูในอวตารช็อปก็ได้เหมือนกันนะนะครับแต่ถ้าอยากได้บรรยากาศเนี่ยเข้ามาซื้อในแมปดีกว่านะครับแมปเขาน่ารักผมชอบมากเลยคุณผู้ชมดูดิเขาทำสวยมากเฮ้ยลดราคาเหรอผมเพิ่งรู้นะเนี่ยลด 25% นะฮะมีอะไรบ้างขอดูหน่อยอันนี้เป็นปีกนะครับโอ้โหอันนี้ลดแล้วนะครับนะ 25% ครับเหลือ525โรบัคนะครับตรงนี้ล่ะอันนี้คืออะไรฮะผ้าพันคอราคา35โรบัคอุ้ยสวยอ่ะพันคอสีชมพูนะครับเข้ากับฟามิงโก้เลยนะฮะแต่ขอเดินดูก่อนนะอันนี้เป็นหูฟังนะครับผมลดราคาหมดเลยนะครับ25% เหมือนกันนะครับผมไปดูบูธสุดท้ายหน่อยอันนี้บูธนี้ก็ลด 25% อันนี้เป็นเสื้อฮะเสื้อจากแวนนะครับผมช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะครับนะคุณผู้ชมคนไหนสนใจก็มาซื้อกันได้นะครับผมหมดแล้วมีแค่นี้นะครับผมใช่ปะที่เหลือก็จะอยู่ในช็อปปกติอ๋อมีนี่ด้วยหมวกตรงฝั่งซ้ายไม่ได้ดูมีฝั่งซ้ายด้วยคุณผู้ชมหมวกก็ 25% นะครับอันนี้คืออะไรอ่ะกระเป๋ามีกระเป๋าคิดมัดปะกระเป๋าคิดมัดไม่มีมีแค่2ลายนะครับผมหมดแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับผมมัวแต่ดูไอเทมเพลินครับผมเขาแจ้งเตือนผมมาต้องนานแล้วนะครับไม่ได้ดูยังว่าอยู่ทำไมมันนานจังไม่เห็นมีอะไรแจ้งเตือนที่ไหนได้แจ้งเตือนมาตั้งนานแล้วนะครับคุณผู้ชมก็กดรับมาเรียบร้อยครับผมได้กระเป๋าแวนสุดน่ารักมาแล้วนะครับนะก็จะเป็นกระเป๋าแวนในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนั่นเองนะครับเป็นลายขาวแดงสลับกันเป็นตารางหมากฮอตน่ารักดีครับผมสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะครับนะนี่ครับคุณผู้ชมครับเขาก็จะได้แจ้งเตือนเราแบบนี้นะครับผมมาฮะสำหรับไอเทมชิ้นที่3นะครับคุณผู้ชมวิธีการดูครับว่าเราเก็บของขวัญไปได้แล้วกี่ชิ้นนะครับผมนะเผื่อบางคนลืมนะครับให้คุณผู้ชมดูด้านบนตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกเรานะครับผมนะ2/3หมายความว่าเราเก็บไปแล้ว2ชิ้นนะครับบางคนเพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ได้เลยสักชิ้นนะครับก็จะเป็น0/3นะครับนะโอเคครับผมเราไปหากล่องของขวัญกล่องที่3เงินดีกว่าครับคุณผู้ชมฮะดูเหมือนว่าเมื่อกี้เห็นแวบๆนี่ไงนะครับผมกล่องที่3จะได้อะไรมาลุ้นกันคุณผู้ชมได้หมวกกระเป๋าไปแล้วอันนี้คือเสื้อป่ะอ๋อเป็นหมวกแวนนะครับนะคือ2ไอเทมเมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านะครับ2กล่องแรกคุณผู้ชมครับจะเป็นหมวกคริสต์มาสกับกระเป๋าช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะครับอันที่3ก็จะเป็นหมวกแวนเลยนะครับผมนะเรียบร้อยครับ
เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับของฟรีในคลิปวิดีโอนี้ครับถูกใจเพื่อนๆกันบ้างหรือเปล่าครับผมบอกเลยครับว่าน่ารักมากๆนะครับของฟรีที่เขาให้มาครับรวมไปถึงบรรยากาศภายในแมปนี้ก็ชื่นชอบมากๆด้วยเช่นกันนะครับผมนะเอาเลยครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วแต่เพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ยังไงเนี่ยอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบาย